ยังอยู่ที่กีฬาที่ใช้มือตีนะฮะไปกันที่เทนนิสอาชีพครับไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีครับนี่เป็นสนามที่4ีนะครับชายเดียวรอบรองชนะเลิศนัทสิทธิ์กุลสุวรรณครับเต็ง6และเป็นมือ16ของไทย ก็เอาชนะไมเคิลมัธยมจันร์ลูกครึ่งไทยสหรัฐอเมริกาแตง7และมือ22ของไทย2เซตรวดครับ7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6และ6ต่อ2นัทสิทธิ์ไปเจอกับพลวัฒนกูลจากปทุมธาน,นีครับมือวางอันดับ5และเป็นมือ15ของไทยที่ก่อนหน้าเนี้ยเอาชนะแตงห่งของรายการอย่างฐานทับสุขสำราญมา2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ครับ ส่วนหญิงเดี่ยวกับในรอบเดียวกันวัชชนสวัสดีแตง4จากไทยก็เข้าสู่รอบชิงได้สําเร็จนะครับโดยเอาชนะชมพู่ทิพจันดาเตจากนนทบุรี6ต่อ3ทั้ง2เซตครับโดยในรอบชิงเนี่ยวัชชนจะเจอกับพัชรินทีพชานเดชนะฮะแตง1ของรายการจากขอนแก่นที่เอาชนะกัญชยาจุงวัฒนาดาวรุ่งวัย15ปีเท่านั้น ็ชนะมา2ต่อ0เซต6 1แล้วก็61นะครับสำหรับคู่นี้ครับวัชชนและพัชรินที่จะเจอกันในรอบชิงเนี่ยก่อนหน้านี้นเนยคยเจอกันมาแล้วใน Thailand แชมเปี้ยนชิพนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแล้วก็วัชชนเอาชนะไป64กับ62ครับ